สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นพระสายวังพระสมเด็จสายวังนะครับซึ่งทางช่องได้ออกคลิปมานะครับก็พระสายวังเสน่ห์ของพระสายวังนี่นะครับสวยนะครับแล้วก็ไม่ซ้ำกับในพระที่มีเขื่อนกาดอยู่ในตลาดนะครับเป็นที่นิยมของคนปัจจุบันเยอะมากนะครับเพราะว่าสามารถแขวนเป็นทั้งวัตถุมงคลและเครื่องประดับได้นะครับอันนี้เป็นโถงบริเวณศูนย์พระของชัยบางไทรนะครับที่ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดทองเหลี่ยมนะครับหลายท่านก็ได้มานะครับอันนี้ภาพที่ท่านเห็นนี่นะครับชัยบางไทรเปิดแบ่งปันให้โดยสามารถหยิบได้ตามสบายเลยนะครับชัยบางไทรบอกว่าแล้วแต่นะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นพระสมเด็จแผงนะครับก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับทุกวันนี้หลังจากผมเอาไปตรวจสอบแล้วครับพระเหล่านี้ได้รับความนิยมขึ้นตามลำดับนะครับหลายคนคว้านเก็บหลายคนตามหาเก็บนะครับเพราะว่าอีกน้อยจะอีกจะเก็บยากนะขึ้นนะครับนี่คือภายบริเวณศูนย์พระก็จะจัดห้องสบายๆนะครับแต่ถ้าใครชอบเครื่องรางสายมูลนะครับต้องแนะนำช่องนี้เลยครับกระดองเต่ากระดองเต่าตะเกียงโบราณนะครับใครอยากแบ่งปันรวมทั้งพระสมเด็จแผงนะครับใครอยากแบ่งปันติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับใครอยากซื้อนะครับทางช่องก็เคยเอาไปตรวจสอบหลายๆที่นะครับว่าพระชุดนี้เก๋แท้ยังไงนะครับถ้าใครชอบในสกุลเงินโบราณนะครับเงินท้องปิงเงินพดด้วงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปตรวจให้อาจารย์เสาไปตรวจนะครับว่าเป็นเนื้อหาโลหะอะไรนะครับคลิปของผมกับชัยบางไทรนะครับทำเป็นร้อยคลิปไม่น่าจะหมดนะครับเพราะพระของชัยบางไทรมีมากมายเหลือขนาดนะครับโดยเฉพาะพระชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับชัยบางไทรนะครับว่าพระหลวงปู่ทวดมีทั้งเนื้อสมเด็จโตนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับและที่สำคัญคือพระหลวงปู่ทวดพิมพ์กับไม้ขีดฝังตะกรุดทองคะตะกรุดด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดแล้วก็มีพระชุดเบญจภาคีนะครับต้นทุนการผลิตสูงนะครับแต่ตลาดไม่ตอบรับนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับชายบางไทรแบบไม่มีกั๊กไม่มีอะไรนะครับว่าทำไมถึงมีเยอะขนาดนี้มาส่องดูด้วยนะครับว่าจะแบ่งปันในราคาเท่าไหร่นะครับก็ทางช่องไม่ได้มีการตัดต่อคลิปใดๆนะครับคลิปอาจจะตะกุกตะกักบ้างเป็นบางครั้งนะครับต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับเราทุกครั้งที่ผมทำพระทางช่องนะครับไม่ว่ากับใครนะครับไม่ว่ากับชายบางไทรหรือใครๆในประเทศนี้นะครับจะเน้นให้ความรู้บ้างนะครับปนสาระอื่นๆบ้างนะครับชายบางไทรก็เป็นคนบ้านนอกก็จะมีสาระบ้านนอกคอกนามาเล่าสู่กันฟังตามสภาพคนบ้านนอกนะครับแล้วก็ไม่ได้จัดทรงจัดเตรียมอะไรนะครับธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยนะครับลูกทุ่งลูกทุ่งลูกทุ่งจริงๆสวัสดีครับพี่ชัยครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับพี่ชัยพระตั้งแต่เปิดคลิปทำกับผมนี่หมดไปครึ่งบ้านยังเฮ้ยน่าจะหมดไป 20% หรอ20ถึง 30% มันเยอะขนาดนั้นเลยหรอก็เยอะหลายสิบลังอ่ะที่เราเหมามาแล้วก็บ้านลุงฮีแล้วก็เหมาจากผู้ใหญ่มาที่มาพระสายประดับเพชรประดับพลอยครับแล้วก็ยังมีตามที่เราไปเป็นเซลล์15ปีก็เก็บมาตามในขันเงินขันอะไรที่แวกระดินในสมัยก่อนเนี่ยเก็บมาเรื่อยๆขันพวกเนี้ยมีอยู่ 2-300 ใบเนี่ยครับบางทีก็ขันขึ้นลายเป็นขันเงินน่ะขันเงินผสมนาคอ่ะนี่นะครับพวกนี้มี200กว่าใบมี200กว่าใบดำพิษปีไม่มีใครก็เอาแล้วไม่มีใครเห็นคุณค่าใช่ไม่มีใครก็เอาไม่มีใครคุณค่าแล้วเราก็เลยเก็บมาสมัยดีนะเขาไม่ขายช่างกิโลสมัยก่อนเขาชาวบ้านไม่รู้เรื่องก็ขายช่างกิโลหมดแหละเป็นของเก่าหมดแล้วนี่เป็นงานมือสมัยก่อนเนี่ยไปต่างจังหวัดอ่ะแบกกระดินวางอยู่บนกระดาษหนังสือพิมพ์อ่ะเหมามารวมกับพระรวมกับพวกนี้ไม่มันดำถ้าไม่ล้างก็ซื้อยังเก่งไม่เกิน 3-4 พันไม่หรอก300 500พันกว่าบาทพันกว่าบาทเหรียญเมื่อก่อนนี่300บาทละขันเนี้ยในเต็มเหรียญเนี่ยนะ300 2เหรียญมีเหรียญมีพระมีอะไรปนอยู่ในเนี้ยพยัญชนะอะไรก็ปนอยู่ในขันเนี้ย
ขันนี่มันมีหลายขนาดมันเป็น 4-5 ขนาดมีเล็กมีกลางมีใหญ่นี่ครับไม่มีใครรู้หรอกประสบการณ์เดินตลาดพระใช่พอเราในสมัยก่อนมันซื้อง่ายขายคล่องไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ยังหาชิ้นนึงยากเลยสมัยก่อนนี่เยอะมากเหมือนขันหลวงปู่ยิ้มอ่ะหลวงปู่ยิ้มก็อย่างเงี้ยก็มีเหลืออยู่ไม่กี่ใบแล้วมีคนแบ่งไปเยอะแล้วเนี่ยเขาไปทำน้ำมนต์มีพระนี่แหละซื้อไปทำน้ำมนต์มีคนที่รู้นะครับซื้อไปทำน้ำมนต์ไปตักน้ำมนต์ราดคนพวกนี้ญาติโยมก็ด้วยแล้วก็ไปทำด้วยส่วนมากเขาจะไปตักเอาไปตักราดไปตักญาติโยมเพราะว่าผ่านมือพระแล้วก็มือขันเราก็ไม่รู้ใช่เขามีพระก็จะซื้อไปครับผมเขาเอาไปพี่ชายเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วขันพวกนี้เรามาเข้าเรื่องพระสมเด็จไอ้พระหลวงหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเนี่ยมีหลายเยอะพี่ได้ยินกับประโยคนี้ตอนไหนพระหลวงปู่ทวดเนื้อสมเด็จก็พวกกลุ่มเราเนี่ยที่หลายปีมาเนี่ยที่ได้ยินกันมาสมัยก่อนก็ไม่มีใครยอมรับก็เห็นก็เก๊หมดไม่มีใครยอมรับมีพวกเรานี่แหละที่ฉุดขึ้นมาแล้วก็มาเผยแพร่เพราะว่าในประวัติศาสตร์เพราะมาคู่กับพระสมเด็จอะแล้วทำแบบนี้ทำไปก็ไม่มีขายใครกับใครจะเอาหรอพระเกะกักไม่ขีดพระใหญ่ๆตัวโตเงี้ยครับแต่สมัยก่อนเนี่ย ดินยินผงเนี่ยเขาใช้ใหญ่นะองค์ใหญ่นะพระล่วงลังปืนเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่แล้วก็พระอย่างเงี้ยก็เป็นพระที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนพระบุอ่ะบุเงินสมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างเงี้ยแล้วพระหลวงปู่ทวดชุดนี้ก็เป็นพระที่มีหลายแบบมีเล็กมีใหญ่มีสี่เหลี่ยมมีกลมมีมนมีเท่านี้ก้อยก็มีหลายขนาดครับผมว่าก็มาจากอดีตมาจากที่สร้างในยุคปู่โตก็มีอ่ะเพราะว่าปู่ทวดเนี่ยตำนานเล่าว่าเป็นพระตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเดินทุดงจากปัตตานีขึ้นมากรุงศรีอยุธยานะมาสังฆนาพระไตรปิฎกแล้วก็มาทำมาสังฆนาสังฆนาพระไตรปิฎกก็คือมารวบรวมธรรมะเชิญมาเพราะว่าเป็นผู้รู้เป็นพระหูสูตรได้ของภาคใต้หรือว่าหลวงปู่ท่านมีฌานสมาบัติที่จะรู้อนาคตหรือว่าเกี่ยวกับพระประวัติเนี้ยก็มารวบรวมครับเขาเรียกว่าสังคายนาพระไตรปิฎกหรือสังคายนาคําสั่งสอนพุทธเจ้าในอดีตมารวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกองครับก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ปู่โตก็น่าจะสร้างแล้วก็เชิญท่านมาปลุกเสกถึงมีพระหลวงปู่ทั่วกับหลวงพ่อปู่โตเนี่ยอยู่ในกลุ่มงานเดียวกันพี่ชัยตอนแรกพูดไปคนขำกิ้งไม่มีใครเชื่อหรอกแต่ความจริงที่ต้องเชื่อก็เพราะว่าทำไปจะขายใครเพราะไม่มีตลาดไม่มีดีมานด์ซัพพลายแล้วมันจะเอาไปทำอะไรครับอย่างกับองค์นี้พี่ชัยโชว์ยกโชว์ให้ดูอย่างเนี้ยมีในองค์นี้มีอะไรบ้างอย่างองค์นี้ก็มีเนี่ยพระประจำวันมีพระนางพญามีสมเด็จมีพระซุ้มกออยู่ในองค์เดียวกันครับแล้วก็หล่อด้วยโลหะนะไม่ใช่พลาสติกหรือว่าเป็นอะไรนี่หล่อแต่ละชิ้นนี่เป็นโลหะครับแล้วมาประดับไว้ในองค์พระครับมันจึงเป็นงานที่ทำละเอียดถ้าเราผมเองทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำรถยนต์เนี่ยงานปั๊มเนี่ยอย่างปั๊มพระเนี่ยผมปั๊มพระไปถวายพระเกจิเนี่ยเกือบ20 กว่าพิมพ์อ่ะผมรู้เรื่องงานปั๊มพอสมควรผมถึงชอบเหรียญแล้วก็ชอบศิลปะการวางตำแหน่งของชิ้นงานต่างๆในแก้วแหวนเนี่ยในพระในผงเนี่ยการวางตำแหน่งเนี่ยคนที่มีความรู้จะต้องวางลายให้มันถูกนะไม่งั้นมันก็ไม่สวยงามมันก็ทื่อๆไม่มีศิลปะอ่อนช้อยครับเหมือนพระที่ประดับอ่ะจึงสวยงามเราก็มองเห็นคุณค่าทางเนี้ยเราก็มาเก็บรวบรวมไว้วันข้างหน้าก็ส่งต่อให้ลูกหลานได้ดูได้ชมเพราะเผอก็ไปต่างประเทศหมดถูกนิมนต์ไปหมดคนไทยไม่เชื่อคนไทยก็ไม่เชื่อแล้วก็โยนทิ้งหมดพี่ชายกลุ่มคนที่มาซื้อพระลักษณะนี้เป็นใครส่วนใหญ่ส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็ทุกกลุ่มอะที่เขาศึกษาก็วัยรุ่นเขาก็อยากจะศึกษาหาความรู้เหมือนกันแต่อาจจะน้อยกว่าวัยปกเกษียณวัยผู้ใหญ่ครับนั้นก็พยายามศึกษาส่งต่อไปนี่มันก็มีหลายกลุ่มอะที่ทำขึ้นมาแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์บ้างเอาเก็บไว้บ้างอย่างที่พัทยาสวนนกนุชนั่นก็ใหญ่มากพี่ชายผ่านไปยังไม่ได้ไปเลยว่าจะไปสักทีนึงนั่นเขาเอาความรู้ใช่นั่นรวบรวมไว้ให้กับประวัติศาสตร์เพราะนั้นดีกับไปนั่นไปหมดไปต่างประเทศหมดแล้วเดี๋ยวนี้การสื่อสารการคมนาคมมันสะดวกไปต่างประเทศแป๊บเดียวครับคนมาไม่กี่ลังก็ไปหมดบางทีคนที่เขาเห็นคุณค่าเขาเอาไปหมดอันนี้เราเก็บไว้ในแผ่นดินเราให้ลูกหลานช่วยกันสืบต่อนี่ก็เก็บคนที่ดูคลิปบางทีก็เก็บไปองค์สององค์เอาไปเก็บไว้ที่บ้านเป็นมงคลไม่ต้องเอาไปเยอะหรอกครับเอาไปเก็บไว้ให้ลูกหลานไว้ข้างหน้าก็หลักพัน
ช่หลักพันวันหน้าบอกลูกหลานได้นะเว้ยเอ้ยมึงไปดูที่พิพิธภัณฑ์นู่นนี่ประเทศไทยมีเป็น10ที่แล้วเออมันก็เข้ากันลูกหลานก็ยังได้ชื่นชมนี่ที่เพชรบุรีก็จะมีนะครับเออดร.ธนสิทธิ์นะครับที่โคราชได้ข่าวแว่วๆมากคุณพยัพชินวัตรก็จะไปสร้างพิพิธภัณฑ์ไว้ที่วัดหลวงตาจิ๋วอ๋อพอเราตายไปอ่ะลูกหลานมันยังเห็นเอ้ยที่บ้านกูก็มีเว้ย องค์สององค์ก็ยังได้ชื่นชมอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าข้างหน้ามันไม่มีมันหายากแล้วมันก็จะแพงพระกลุ่มหลวงปู่ทวดเนื้อสมเด็จเนี่ยยังไม่ถึงหลักพันกว่าใช่หลักพันทั้งนั้นน่ะผมก็เปิดหลักพันครับไม่ได้แพงเราถือว่ากระจายออกไปวันข้างหน้าถ้าพิพิธภัณฑ์เสร็จผมปั้นพระเสร็จผมเอาของวันนี้บรรจุลงไปในองค์พระมันก็หมดไม่ต้องมาแล้วหมดนะเดี๋ยวเราจะยกเว้นก็จะเข้าไว้บ้างองค์สององค์เดี๋ยวเราจะดูเนื้อองค์พระนะครับว่าไอ้บนจอทีวีนั้นเป็นเนื้ออะไรเนื้อกากยายักษ์แม่เหล็กดูดติดดินกากยายักษ์แม่เหล็กดูดติดใช่เหมือนผสมเหล็กหลายเยอะเพราะว่าเรามองว่าพระสายเหนียวเนี่ยยังไงก็แม่เหล็กก็ยังดูดติดครับหลวงปู่โต้พระเกจิเนี่ยดูดติดหมดอ่ะครับเพราะว่าผสมเหล็กหลายหลวงพ่อทองอยู่ก็ดูดติดครับสมเด็จเนี่ยสมเด็จสีดำอ่ะสมเด็จหลวงพ่อต้องอยู่ก็ดูติดดูติดหลวงปู่โต้ก็ดูติดแม่เหล็กเนี่ยเพื่อนๆน่ะเก็บแม่เหล็กไว้อันนึงแม่เหล็กก็ตามงานประกวดผ้าเขามีขายนะอย่างที่งานประกวดที่นู่นก็มีขายผมก็ซื้อมาแล้วนี่ FC เขาก็ฝากซื้อผมก็ยังไม่ได้ไปเอาพระอาจารย์ก็มีขายแล้วก็ถ้าเราไม่ซื้อนะก็ลำโพงเก่าๆแหละแต่นั้นมันเก่ามันค่าเก่ามันต่ำค่าจะต่ำหน่อยแต่ก็พอรู้หัวลำโพงนี่แหละทุบออกมามันดูเป็นพระหลวงปู่ทวดเหรอหลวงปู่ทวดกากยายักษ์แล้วก็เป็นเรื่องสี่เหลี่ยมข้างหลังก็เป็นเจดีย์แบบมันสถูปอ่ะครับสถูปกับเจดีย์ก็คืออย่างเดียวกันนั่นแหละเขาเอามาไว้ด้านหลังแล้วก็มีโรยด้วยเหมือนมันเป็นมงคลอ่ะพวกตะใบเงินตะใบทองพวกเงินเนี่ยเขาจะโรยไว้ในองค์พระครับพระท่านจะมันน่าจะเข้ากับพวกวัตถุมงคลเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถึงต้องมีพวกนี้เข้ามาด้วยครับพระเกจิสมัยอดีตก็มีหมดอ่ะถ้าสร้างพระผงอ่ะครับเหมือนกันอย่างหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนี่ก็ไม่เหล็กอยู่ติดเนี่ยนะครับเนี่ยส่องให้เห็นเนื้อเห็นพิมพ์อย่างนี้เลยนะครับเอาทองคำแท้เนี่ยปั้นหรือว่าควรกับสารต่างๆอ่ะแปะหรือเมื่อยกับพวกเปลือกปูนเปลือกหอยหรือว่าเนี่ยเอามาตำรวมกันแล้วก็เอามาคลุกเคี่ยวแล้วก็ผสมเสร็จจุ่มลักแล้วก็มาปิดทองอีกทีนึงกระบวนการผลิตของพระดินจินผงนี่ก็ยุ่งยากพอสมควรนะไม่เหมือนสมัยนี้ดินจินผงก็น้อยแล้วแล้วส่วนมากก็ดินจินผงสมัยนี้ก็ให้โรงงานทำหมดแต่สมัยอดีตนั่นเขาทำกันเองทำมือทำที่วัดยามว่างพระเนนเขาอยู่ว่างๆก็ทำกันพระท่านก็ปั้นมวลสารให้หรือไม่ก็ปลุกเสกทำตามกำลังวันแล้วแต่โอกาสของท่านว่างๆตอนเย็นๆก็ทำไปคุยไปให้ธรรมะไปสมัยอดีตเราการพักผ่อนหรือว่างานการมันน้อยกว่าสมัยนี้การเดินทางก็ใช้เรือวัดวาก็อยู่กันแบบพี่น้องไม่ได้แข่งแย่งไม่เหมือนสมัยนี้การอะไรกันมันก็สบายกว่าสมัยนี้อันนี้มีด้านหลังเป็นด้านหลังก็เป็นสถูปเป็นสถูปด้านหลังก็เป็นสถูปเป็นสถูปเป็นเจดีย์เป็นรูปเจดีย์เหมือนพระโคอ่ะที่ปัตตานีอ่ะแต่ว่าดูไม่ชัดนะครับก็มีฝังอยู่แล้วก็มีองค์นี้ก็เป็นบางทีก็มีเม็ดพออยู่ด้านหลังเจดีย์ด้วยฝังไว้ให้ในเจดีย์เราก็ดูความเก่าเพราะวันนี้ก็กล้องนี้ก็มีคนพวกเซียนบางกลุ่มบางพวกก็ต่อต้านว่าดูอะไรดูกายภาพของเนื้อโลหะนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นดินจินผงเนี่ยดูง่ายทำให้เห็นแล้วเราเห็นรายละเอียดดูไปก็เหมือนกับกล้องจุลทรรศน์สองชั้นโลกเหมือนกันนะกล้องกำลังขยายสูงเนี่ยทำให้เรารู้รายละเอียดของเนื้อในได้เยอะง่ายขึ้นสบายตาไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันเหมือนคนที่มาเนี่ยถ้าเอาเหรียญมาให้ผมเช็คถ้าผมมีชัยรับเช็คเหรียญฟรีผมมีเหรียญเปรียบเทียบใช่ผมมีเหรียญเปรียบเทียบผมก็บอกว่าที่ก็ดูเอาเองระหว่างเหรียญที่ผมมีกับเหรียญที่พี่เอามาใครแท้กว่าใครเออพี่ดูเองเลยไม่ต้องให้เซียนทะเลาะกันดูเองเลยเขาก็ยักหน้าพงึกที่เราเห็นนี่อะไรครับพี่ชัยอันนี้ก็เป็นด้านหลังครับนี่ก็เป็นโรยด้วยตะใบเงินตะใบทองครับตะใบทองเม็ดทองคำ
กล้องขยายมันขยายสูงเนี่ยพอเรามีทำให้เราเล่นพระได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นขึ้นกล้องทีเดียวรู้เลยขายพระไปหลักหมื่นองค์นี่มีใครมาขอคืนไหมหรือมาขอเพิ่มไม่มีไม่มีเพราะเราไม่ได้ขายเป็นหลักแสนหลักล้านอะไรกับเขาครับแล้วพระสายประวัติศาสตร์เรายังจับต้องได้ไม่ว่าทุกสายน่ะจับต้องได้หมดอ่ะคือไปหลายๆที่เขายังไม่แพงจนไม่แพงไม่แพงจับต้องได้พระสมเด็จพระประดับเพชรพลอยเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยดูความเก่านี่ฝังเหมือนฝังเม็ดทับทิมหรือว่าเม็ดพลอยลงไปครับพอฝังลงไปก็ค่าแผ่นซ้ายก็ขึ้นมาพอกขึ้นมาพอกจนเต็มอ่ะครับก็ถือว่าถ้าเรามองว่าก็หลายสิบปีเป็นร้อยปีที่ฝ่าพวกแผ่นซ้ายเขาจะขึ้นอ่ะพวกคาบต่างๆอ่ะเมื่อมาโดนอากาศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาทำแบบมาขึ้นมาปิดอย่างเงี้ยครับพระเก๋ทำไม่ได้ครับ5ปี10ปีทำไม่ได้ที่จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาจนปิดจนเต็มครับอันนี้ไม่ซุ้มกอป่ะก็ไม่รู้หรือว่าเม็ดพลอยเม็ดพวกนี้ก็บางองค์ก็มีบางองค์ไม่มีบางองค์ก็อยู่ข้างในแล้วก็เมื่อเราเจอพระแล้วนะครับเราก็ต้องขยายส่องได้นะครับใช่แล้วก็เครื่องขยายเนี่ยกำลังขยายสูงเนี่ยมีหลายราคาเข้าเพื่อนๆเข้า Google เข้าไปถามเลยเยอะแยะเดี๋ยวนี้พันกว่าบาทก็ 2-3,000 ก็ได้ 1,000X เหมือนกันนะครับใช่แต่เพียงแต่ความละเอียดอาจจะยังไม่ได้แต่เราก็ยังเล่นพาร์ทได้สนุกอ่ะครับดีกว่า 10X ที่ส่องอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเห็นได้บางจุดอ่ะแต่สิ่งเหล่านี้มันกล้องขยายมันส่องได้หมดเลยทุกมุมเลยครับยามว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าปลดเกษียณแล้วนี่รูปทรงสีรูปทรงกลมนะครับใช่รูปทรงวงรีนะนี่นะครับพระพิมพ์หลวงปู่จะให้ดูว่าแม่เหล็กดูดติดแม่เหล็กดูดติดแต่ดูดไม่แรงแม่เหล็กเรากำลังยืดสูงก็อย่าสุกว่าแรงพี่ชัยนี่เขาเรียกพิมพ์อะไรที่มือไม่ทราบเหมือนกันนะพิมพ์วงรีรูปไข่เออพงรูปไข่ไม่มีการในยุคนี้ไม่มีการทำพิมพ์นี้ไม่มีหรอกในพี่ชายโชว์ขึ้นมานิดหนึ่งนี่โชว์แค่นั้นพอวางเตี้ยๆแค่นั้นพอนี่นะครับแม่เหล็กดูดติดแต่ดูดติดไม่แรงเท่าไหร่หรอกครับก็กำลังพอดีครับองค์ใหญ่เสร็จแล้วเราไปดูองค์นี้ที่มีพระชุดองค์ใหญ่ก็ดูดติดนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูพระที่เป็นพระสีประจำวันอ้าวพระสีประจำนี่เป็นพระพระฝังพระประจำวันเราดูที่องค์พระก่อนได้จังบนลงมาข้างบนเป็นพระสมเด็จเนี่ยเป็นพระสมเด็จองค์เล็กๆนี่องค์เล็กนะเป็นองค์เล็กครับฝังไว้ในเนื้อองค์ใหญ่อันพระแบบเหล่านี้เหมาะที่จะครอบแก้วแล้วตั้งบูชาหน้ารถหรือว่าที่หิ้งพระเราครับไม่ได้เหมาะแฝงหรอกเป็นมงคลเพราะว่าพระสายประวัติศาสตร์การปลุกเสกหรือว่าคนในล้วนในวางคนชั้นสูงเขาทำเนี่ยมันมีพุทธคุณสูงกว่าระดับล่างทำเพราะแล้วเขาทำเขาไม่ได้มีการซื้อขายเขาทำเก็บทำบรรจุทำเพื่อสืบทอดพระศาสนาเขาก็ไม่มีเจตนาอะไรแอบแฝงเพราะนั้นพระจึงมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพลอยอันนี้เป็นพระสมเด็จอยู่ด้านบนนี่เป็นเนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะโลหะแล้วอันนี้ก็เป็นกระจกหรือว่าจะเป็นพวกพลอยมาประดับไว้ก็ปิดทองล่องชาติอันนี้ก็เป็นเม็ดทับทิมหรือว่าเม็ดพลอยสีต่างองค์นี้ก็เป็นพระเหมือนพระกำลังแผ่นดินน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนางพญาอย่างเงี้ยพี่ชายเน้นโฟกัสหน่อยเป็นรูปเป็นองค์เล็กๆที่ใส่ไว้ในพระครับมาได้เลย1 คิวครับมาได้เลย
นี่ยนะครับระหว่างนี้นะครับเราก็จะให้โทรศัพท์ตามสบายเลยครับอันสา34เข้าได้เลยหลังตึกอันสา34ไม่ได้ต้องรถเล็กได้คิวเดียวรอแป๊บนึงกันนะเสร็จแล้วก็ได้มาก็โทรบอกโอเคนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นพระเนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะพิมพ์นางพญาสามเหลี่ยมมีกี่องค์อาจารย์พี่ชัยมีนางพญามีซุ้มกอก็มี5พิมพ์อยู่ในหลังพระองค์เดียวกันเนี่ยครับผมแล้วก็มาอีกองค์นึงก็น่าจะเป็นพระผงสุพรรณพี่ชัยดูหน้าหน่อยดูรักหน้าพระผงสุพรรณหน่อยนี่พระนี่องค์ใหญ่นะประมาณนิ้วครึ่งคูณ2นิ้วอ่ะเหมาะที่จะตั้งครอบแก้วไว้บูชาถึงมีพระสมเด็จเบญจะอยู่ด้านหลังครับมีไม่กี่องค์หรอกอันนี้จะว่าด้านไหนด้านหน้าก็ไม่ได้นะครับแล้วด้านล่างก็มีอีก2องค์ซุ้มกอครับเนี่ยเป็นพระซุ้มกอเป็นหล่อเว่เป็นงานเป็นโลหะฝังไว้ในองค์พระมีก็มีแบ่งไปไม่กี่องค์เหลือไม่กี่องค์แล้วหมดแล้วชุดนี้เหรอใช่เพราะคนเขามาเยี่ยมชมเขาเห็นเขาก็เปิดไม่แพงเขาก็แบ่งไปบอกพี่เอาไปซื้อครอบแก้วแล้วก็บูชาเปิดหลักพันนะครับไม่ใช่หลักหมื่นนะครับใช่อีกด้านก็เป็นซุ้มกอครับ4ทั้งหมด5องค์ครับเป็นเนื้อโลหะเลยนะครับเนื้อโลหะนู้นเลยฮะเนี่ยเป็นพระซุ้มกอแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นปู่โตเอ้ยปู่ทวดเต็มๆเลยครับผมปิดทองรองรักรองชาติไว้ในองค์พระเนี่ยรอยทองรอยรักรอยชาติก็ปิหมดแล้วครับเห็นเป็นเชิงชั้นเป็นแบบถ้าซื้อพระด้วยกล้องกำลังขยายขนาดสูงนะครับทางบ้านก็จะได้เห็นนะครับก็จะแล้วก็แชร์ไปให้คนที่คุณให้ตรวจสอบดูได้ถ้าว่าถ้าส่องแล้วเจอเนื้อแบบนี้แล้วจะเอาไหม นะครับส่องให้ดูให้ทั้งทั่วองค์นะครับพี่ชัยหลายคนไม่เป็นพระนะครับแต่พอขึ้นกล้องปุ๊บให้ชาวบ้านดูเองนี่นะครับถ้าพอใจก็มาไม่พอใจก็อยู่บ้านเฉยๆนะครับใช่เดี๋ยวนี้ กล้องวิทยาศาสตร์นี้ก็ซื้อมาประจำบ้านได้แล้วเพราะไม่แพงเพิงอะไรครับก็ง่ายสำหรับคนที่มีพระเยอะๆนะครับมีพระก็จะมีไว้ใช่เพราะว่าถ้ามีพระหลักพันหลักหมื่นหลักแสนซื้อมาไว้ตวงส่องเล่นๆก็ไม่เห็นแปลกอะไรเนี่ยดูความงามดูมวลสารในองค์พระดีก็ใช้ 10x 2จะได้เพลินกว่าครับนี่มาดูปู่ทวดมีหลวงปู่ทวดร้อยองค์ก็มีเอาแบบร้อยองค์แล้วนี่หลวงปู่ทวดที่แบบนี้ก็มีเอาเป็นแบบนี้ด้วยเอาแบบนี้ก่อนครับเอาแบบนี้เป็นแบบเหมือนเซียนห้างอ่ะเป็นปู่ทวดไม่ขีดไอ้ไม่ขีดรุ่นเตารีดอะไรพวกนี้มีหลายแบบเนื้อผงเนี่ยเนื้อผงเตารีดรูปลงรูปทรงเหมือนปลายนิ้วก้อยเนี่ยครับเลี่ยมได้พกได้แล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นงานสายวังงานสายวังก็จะฝังตะกรุดนี่ก็ฝังพลอยไว้ให้นะฝังพลอยฝังเหล็กไหลเม็ดเหล็กไหลให้นะครับฝังพลอยไว้ด้านหลังแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับบางคนก็บอกว่าฝังเม็ดเหล็กไหลครับบางทีก็เหมือนฝังนินไว้เม็ดเหล็กไหลนี่ก็พวกแขนซ้ายขึ้นมาล้อมนินหมดแล้วขึ้นมาจนจะเต็มอยู่แล้วขึ้นมาบนนี้แล้วก็มีตะกรุดน่าจะเป็น7ดอกหรือ6ดอกฝังไว้รอบๆองค์พระด้านหลัง1 2 3ใครเจอแบบนี้เขาก็ไม่เล่นนะถ้าไม่มีการศึกษาเขาก็ไม่เล่นนะครับ4น่าจะ7ดอกถามว่าฝังไว้ทำไมผมก็ไม่ทราบแต่ว่ารู้ว่าเป็นมงคลอ่ะ
ครับไม่งั้นเขาคงไม่ฝังไว้หรอกฝังไว้ให้เนี่ยนะครับฝังตะกรุดด้วยอันนี้มีตะกรุดหลายดอกไหมพี่ชัยมีอยู่เจ็ดดอกครับฝังไว้ข้างหลังทำให้เราทำให้เราดูเข้มขลังแล้วก็คราบต่างๆก็ ขึ้นมาปิดตะกรุดตะกรุดฝังครึ่งนึงคราบต่างๆก็ฝังขึ้นมาครึ่งนึงครับก็ดูความงามสายหงพระหงปู่ทั่วสายประวัติศาสตร์ที่ฝังตะกรุดหน้าหลังนี่บางทีก็เป็นมงคลนะที่เขาเอามาฝังไว้ให้ด้านหน้าก็ด้านหน้าชุดนี้ก็ไม่มีอะไรครับปกติแต่ค่าความเก่าก็ขึ้นอยู่นี่แหละครับค่าความเก่าคาบแคลไซส์แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับนี่พิมเตารีดพิมเตารีดเตารีดเหมือน2475ครับอันนี้แม่เหล็กหลุดเป็นหลวงปู่ทวดในยุค2475ครับแต่ว่าเด็กแม่เหล็กหลุดจะใช่จะใช่ในยุคนั้นหรือเปล่าเราไม่ทราบครับแต่ว่าแม่เหล็กหลุดติดเขาว่ากันว่านะครับไอวงการพระสมเด็จที่เราศึกษาเนี่ยนะไม่เล็กดูติดเขาเชื่อกันว่านี่เป็นพระหลวงปู่ทวดยุคสมเด็จโตใช่เพราะมาในกลุ่มงานกับสายวังครับเพราะงั้นก็ต้องเป็นเนื้อเดียวกันกับสมเด็จโตเดี๋ยวเราจะดูที่ประดับเพชรพลอยแม่เนี่ยแต่นี่ก็เหมือนกันลอยองค์ลอยองค์ก็มาในกลุ่มเดียวกันเดี๋ยวก็ดูความเก่าพระทั้งหมดที่ผมที่ชอบศึกษาและชอบเล่นเนี่ยดูที่ผิวความเก่าก่อนผิวความเก่าผิวพระครับเพราะว่าถ้าเราได้ความเก่าแล้วเนี่ยเก๋แท้ในอีกเรื่องนึงครับนี่รูปหน้าของท่านเพราะว่าความเก่ามันทำไม่ได้ทำได้ก็ไม่เหมือนครับเหมือนถ้าเรายังไม่รู้อะไรเราก็เอาขันเครื่องเงินน่ะแก้วแหวนสร้อยครับเครื่องเงินน่ะมาเทียบกับสีผิวโลหะเราก็จะได้ไม่เหมือนพระไม่เหมือนพระยุคนี้บางทีเซียนเอาเก๋แท้ๆเก๋เนี่ยเอามาทำเนี่ยผิวยังไม่ได้เลยผิวยังใหม่กิ๊บเลยครับนั้นเพื่อนๆต้องดูดีๆความตึงผิวของพระนะครับถ้าพระมีอายุนะครับเนื้อผิวเนี่ยจะผิวเขาจะบอกมาก่อนเลยแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยชัดเจนไม่ใช่ใหม่กิ๊บแล้วถ้าเราไม่เชื่อก็ไปหาพระถูกๆพอสอใกล้เคียงกันมาเทียบผิวเราก็จะรู้เลยครับไม่จำเป็นต้องดูขนแมวสายฝนนู่นนี่นั่นดูผิวคนเฒ่าคนแก่โบราณเนี่ยเขาจับดูผิวก่อนเลยถ้าผิวแห้งซีดตายแล้วเก่าแน่นอนแต่จะแท้ไม่แท้นั่นอีกเรื่องนึงเพราะว่าพระที่เล่นกันมาเนี่ยดินจินผงก็เล่นมาแต่อดีตแต่ว่าพระเหรียญเนี่ยเพิ่งมาเล่นตอนท่าพระจันทร์เกิดท่าพระจันทร์เกิดก็ในยุค2515ครับ450ปีนี่เองเมื่อก่อนเหรียญเขาไม่เล่นกันเหรียญไม่กี่บาทเหรียญแจกฟรีเหรียญครับอันละ5บาท10บาท100บาทแล้วก็ทำแล้วก็แจกไปไม่มีราคาค่างวดอะไรเพิ่งมาเล่นชุดนี้แบ่งแพงไหมชุดนี้ก็หลักพันหลักพันใช่ชุดนี้ก็เนี่ยปู่ทวดแล้วก็ด้านล่างก็เป็นเบ้าเป็นตุ่มเป็นฝังด้วยตะกรุดเต็มหมดเลยด้านล่างที่ฐานครับเหมือนไม่ทุบเบ้าอ่ะถ้าพูดง่ายๆแต่มีฝังตะกรุดแทนมีฝังหมุดแทนก็เป็นมงคลอีกแบบหนึ่งเนี่ยพระเหล่านี้ทำยากเก๊ก็ไม่มีใครเก๊ก็ไม่รู้จะทำไปทำไมเพราะไม่มีตลาดไม่ตอบรับตลาดไม่ตอบรับไม่มีใครซื้อใครขายก็ไม่รู้จะทำไปทำไมแต่ที่เขาทำนี่ทำมาแต่อดีตเขาทำเพื่อแจกจ่ายเพื่อสืบทอดพระศาสนาหรือทำบรรจุตามเจดีย์วิหารตามลูกนิมิตก็หลงเหลือออกมาหรือไม่ก็เอาออกมาก็จะเห็นก็ได้บูชาครอบครองก็ไม่ได้แพงมากดูฝังไว้หมุดทองไว้ด้านล่างแล้วงานฝังนี่ก็เป็นงานที่ฝังได้ดีด้วยนะฝังแบบแข็งแรงด้วยนะพระเลี่ยพระเพชรพลอยเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้เอากาวติดแป๊บเดียวไม่นานก็หลุดปี2ปีก็หลุดหมดแล้วแต่นี่ฝังยิ่งนานยิ่งแข็งแรงผมเคยเอาล้างอ่ะ
ล้างด้วยสบู่ล้างด้วยชมพูอ่ะพระเนี่ยผมไม่เห็นเป็นไรเลยพวกน้ำเต้าพวกอะไรพวกเนี้ยเอาไว้บูชาล้างทำความสะอาดแข็งแข็งด้วยไม่หลุดเลยถ้าโดนกาวเนี่ยถ้ากาวเนี่ยโดนน้ำโดนความร้อนเนี่ยแป๊บเดียวก็หลุดหมดอันนี้ไม่หลุดน้ำเต้าเนี่ยผมล้างประจำล้างเพื่อให้ใหม่แล้วก็สดหลวงปู่ทวดลอยองค์เดี๋ยวดูรูปหน้าท่านเหลือไม่เยอะหรอกหล่อด้วยโลหะก็หนักเหมือนกันนะเจอแล้วรูปหน้าท่านแขนซ้ายขึ้นเต็มหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปส่องพระพิมพ์สี่เหลี่ยมบาลีองค์นะพี่ชัยพอยังองค์นี้องค์นี้นี่องค์นี้เอาที่มีตะกุดก็ได้นี่อันนี้กักไม่ขีดมีตะกุดอันนี้เดี๋ยวไปนี่นะครับปู่ทวดแล้วนั่นปู่ทวดแล้วปู่โตหลวงปู่ทวดมันจะเป็นปู่โต2408อันนี้เป็นหลวงปู่ทวดปู่ทวดหล่อด้วยโลหะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลายคนตีเกเลยแต่นี่ไม่ใช่ไม่กว่าจะหล่อด้วยโลหะแต่ละชนิดแล้วก็มาฝังไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมาจุ่มลักดูดิดูความคมของเม็ดตาคิ้วเบ้าตาท่านจุ่มลักลักก็อยู่ข้างในเนื้อครับบูชาองค์เดียวก็คุ้มเลยมีอะไรบ้างด้านหน้าเป็นสมเด็จด้านหลังก็เป็นปู่ทวดแล้วก็มีเพชรพลอยอีกคืองานวังนะครับเขาจะประดับไว้อลังการเลยนะครับเนี่ยต้องเอาปู่ทวดไปหล่อมาก่อนแล้วก็มาติดนะครับมาติดแล้วก็มาประดับอัญมณีลงไปแล้วก็จุ่มรักล่องชาติเมื่องานละเอียดคนที่เห็นฝีมือแบบนี้เขาถึงเก็บเพราะเป็นงานแฮนด์เมดที่ละเอียดมากแล้วก็ยังมีพวกแร่ต่างๆนี่ก็เรียกว่าหินพอเอามาใส่ไว้อีกอันนี้เป็นหินพระธาตุนะครับอันนี้ใบหน้าหลวงปู่ทวดเพื่อนๆก็ได้ความรู้ค่อยๆไปใช้เน้นใบหน้าเขี้ยวนะนี่นะครับใบหน้าหลวงปู่ทวดนะครับศิลปะแบบนี้นะครับไม่ตอบตลาดแต่ปัจจุบันนี้มีคนเก็บไว้มากพอสมควรนะครับเก็บบางคนเก็บเพราะว่ามีภาษีความเชื่อว่าเป็นงานสายวังอย่างชัดเจนเนี่ยแล้วด้านล่างก็ประดับด้วยเขาว่าเป็นหยกอ่อนไม่ได้มีราคาสูงมากแต่ก็เป็นหยกกว่าจะหาวัสดุมาประกอบเป็นองค์พระหนึ่งไม่ง่ายนะครับถูกต้องไปหลายๆที่นะครับวัดพระธาตุแม่เจดีย์วัดตุปัดวัดพระธาตุแม่เจดีย์เวียงป่าเป้าวัดตุปัดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวัดภูข้าวและหลายๆที่มีแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ศูนย์ที่สวนนงนุชเขาก็เก็บไว้ให้ชมเขาก็มีแบบนี้นะครับก็พอนี่นะครับตอนจบคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมครับพี่ชัยเพชรพอให้ชมจะได้เป็นมงคลคนที่ชมเราแล้วก็ติดตามนี่นะครับขอบคุณครับ